รามาทบทวนกันนิดหน่อยก่อน Let's review รามาฝึกทบทวนกัน Let's review คือการทบทวนบทเรียนคุณครูมีทบทวนเรื่องอะไรลูก Listening and speaking Listening คือการอะไรลูกการฟัง Speaking คือการพูดฟังและพูดดังนั้นเนี่ยต้องฟังเป็นแล้วก็พูดเป็นว่าคุณครูให้ฟังเรื่องอะไรแล้วก็พูดเรื่องอะไรนะคะ listening l i s t e n listen นะ listen อาจจะเป็น verb listen is verb ฟังแต่ listening คือการฟังถ้าครูบอกว่า listening is important การฟังเป็นสิ่งสำคัญหรือถ้าครูบอกว่า the children are listening นักเรียนกำลังฟังเห็นไหมคะหน้าที่คำว่า listen นี่ต่างกันแล้ว listening คำแรก listening is important of English การฟังเป็นสิ่งสำคัญของภาษาอังกฤษการฟังอันแรกนี้เป็น now แต่ถ้าครูบอกว่า the children are listening English นักเรียนเด็กๆทุกๆคนกำลังฟังภาษาอังกฤษกำลังฟังอันนี้ทำหน้าที่เป็น verb เป็น is verb ใช่ไหมคะหน้าที่ต่างกันแล้ววันนี้มาสอนเรื่อง listening and speaking อ่ะเรามาดูซิค่ะ listening and speaking นี้คืออะไรนะคะอ่ะเรามาดูก่อนเรามาดูก่อนแล้วเราก็มาฝึกกัน example A is a boy เช่นอาจจะเป็นว่า A นี้เป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งหรืออ๋อ A is a girlAll A is สาวสิน All A is วัฒนาแล้วแต่อันนี้เป็นอะไรคะวัฒนะโอเคนะอันนี้อาจจะเป็น is your name นะทำหน้าที่เป็นชื่อคนก็ได้ที่นักเรียนคนใดคนหนึ่งของห้องนะคะเท่ากับคำว่า excuse me คำนี้นักเรียนเจอครบบ่อยครั้งความเหมือนกับคำว่า I'm sorry ใช่ไหมลูกแต่การใช้ต่างกันไหมลูกต่างกันเรามาดูนะคะ Excuse me, where is the marketplace? Excuse me, where is the marketplace? ความหมายของประโยคนี้คืออะไรลูกรบกวนกล่าวขอโทษเป็นการรบกวนใช่ไหมลูกก่อนที่จะรบกวนเพื่อนจะถามสถานที่ว่าตลาดอยู่ที่ไหนเรากล่าวคำว่าขอโทษว่าตลาดอยู่ที่ไหนใช่ไหมลูกเรากล่าวคำว่าอะไรลูกขอโทษขอโทษนี่เราใช้ในขณะที่เราจะขอความช่วยเหลือเขาขอรบกวนเขาขอโทษนะคะทางไปตลาดอยู่ที่ไหนคะใช่ไหมลูกต่างกับคำว่า I'm sorry ความหมายเหมือนกันขอโทษเป็นการ I'm sorry ใช่ยังไงลูกเป็นการแสดงความเสียใจเช่นอะไรลูก I'm sorry ฉันขอโทษเดินชนเพื่อนนะคะเดินชนเพื่อนเรากล่าวคำว่า I'm sorry คือการแสดงความเสียใจโดยการกล่าวคำว่าฉันขอโทษฉันขอโทษนะที่ฉันเหยียบเธอฉันชนเธอเราใช้คำว่า I'm sorry แต่ถ้า excuse me นักเรียนดูนะคะเป็นการรบกวนการขอโทษโดยกล่าวการรบกวนการถามทางการขอความช่วยเหลือเราจะใช้คำนำหน้าว่าExcuse me ความหมายต่างกันนะลูกนะคะแต่คำว่าขอโทษเหมือนกันแต่ใช้คนละกรณีนะคะอ่ะเช่นเดียวกันนี้เอบอกว่า Excuse me where is the market please เอถามอะไรลูกถามว่าขอโทษค่ะขอรบกวนหน่อยนะคะตลาดอยู่ที่ไหนกรุณาบอกหน่อยว่าตลาดอยู่ที่ไหน please นี่ขอร้องเลยกรุณาหน่อยนะคะตลาดอยู่ที่ไหน Where is the market please นักเรียนคิดว่า B ควรจะตอบว่าอย่างไรนี่คือคำตอบของ B ใช่ไหมคะคำตอบของ B ทีนี้ได้คำตอบของ B แล้วนะทีนี้เรามาดูซิ B ควรจะตอบอะไรมาดูตัวอย่างตอบอะไรคะ Go stand and turn leftตอบว่า go stand and turn left ความหมายอย่างไรทราบไหมไม่รู้ความหมายมาดูความหมายแต่ละอันสมมุติว่า I'm very well thank you ความจริงคำตอบมาทีหลังแต่คุณครูคลิกไปให้ก่อนไม่เป็นไรลูก I'm very well thank you คืออะไรลูก
ฉันขอบคุณฉันขอบคุณเหรอฉันอะไรก็ I'm very well thank you คะอะไรลูกอ่ะดังๆค่ะ I'm very well thank you ความหมายคืออะไรอ่ะขอบคุณมาก I'm very well ใครฉันขอบคุณมากอะลูก I'm very well ครูถามนักเรียน How are you นักตอบ I'm very well I'm fine I'm great ฉันสบายดีขอบคุณอะไรประโยคนี้นักเรียนลืมหมดแล้วเหรอพูดกันทุกวันเลยอ่ะเราพร้อมกันอีกครั้งสิประโยคนี้ว่าอย่างไร I'm very well thank you ใช้กับอะไรลูกใช้คำถามว่าอะไรลูกเป็นคำตอบของคำถามว่าอะไรอะไรนะลูก How are you today คุณเป็นอย่างไรบ้างหรือวันนี้คุณเป็นอย่างไรตอบว่าอะไรคะ I'm very well thank you ฉันสบายดีขอบคุณค่ะขอบคุณครับได้ยังลูกได้แล้วแสดงว่าตอนนี้ยังไม่ได้เอาจิตมาเอาจิตเข้าตัวเลยเรียกจิตเข้าตัวเลยเอาทุกคนนะคะอีกครั้งหนึ่งI'm very well, thank you เป็นคำตอบของคำถามว่า How are you นะคะ How are you ใช่ไหมคะถามว่าเป็นอย่างไรอ่ะมาดูคำตอบอีกหนึ่งคำตอบ Fine, thank you, and you หมายถึงอะไรลูกฉันสบายดีขอบคุณแล้วคุณล่ะOh, very good. เอ็มเริ่มเอาจิตเข้าตัวแล้วเมื่อสักครู่นี้ยังเบลออยู่ใช่ไหมคะ Fine, thank you, and you? อ๋อฉันสบายดีขอบคุณแล้วคุณล่ะคำตอบนี้ใช่คำถามว่าอะไรลูก How are you? คำตอบนี้ใช่คำถามว่าอะไรคะ How are you? How are you today? คุณเป็นยังไงบ้างอ๋อ fine. ฉันสบายดีThank you ขอบคุณ and you และคุณล่ะเห็นไหมถามกลับไปนะมันเกี่ยวกับคำถามเมื่อสักครู่นี้ไหมเกี่ยวไหมลูกเกี่ยวอย่างไรคำถามเดียวกันแต่คำตอบอาจจะตอบได้หลายกรณีถามว่า How are you today ใช่ไหมคะตอบ I'm very well ตอบ fine I'm fine I'm happy I'm okayได้เหมือนกันหมดอ่ะมาดูอันที่4อะไรลูก Go straight and turn left 2ข้อที่4นี่มันเกี่ยวกับ A กับ B ไหมลูกไม่เกี่ยวเลยใช่ไหมลูกมันคนละเรื่องใช่ไหมคะว่าไง Go straight เอ้าเพื่อนเก่งมากอะไรนะลูกป้ายตรงไปแล้วก็ทำไมคะเหลียวเรียกอะไรลูก turn left เรียกอะไรคะเลี้ยวซ้ายอ่ะตรงไปและเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะตรงไปและเลี้ยวซ้ายอ่ะมาดูข้อดี It is not so expensive again expensive โอ้โหวันนี้คุณครูไปช้อปปิ้งมา I go shopping I would like to buy somethingI would like to buy a new blouse แม่คุณครูต้องการที่จะได้เสื้อตัวใหม่สักหนึ่งตัวโอ้ it's not you oh it's so expensive มันทำไมลูกโอ้โห1,000 2,000 it's so expensive มันทำไมคะมันแพงเกินไปแต่อันนี้ก็บอก it's not so expensive มันไม่แพงจนเกินไปดังนั้นคำว่า expensive ความหมายก็คือแพงใช่ไหมคะเอ๊ะอันไหนคำตอบเป็นไงลูกลองย้อนกลับมาดูเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ก็คืออะไรลูกอ่ะมาย้อนตรงนี้ Excuse me where is the market please ถามว่าตลาดอยู่ที่ไหนขอโทษนะคะขอรบกวนหน่อยค่ะตลาดอยู่ที่ไหนกรุณาบอกหน่อยนะคะโอ้ตอบสั้นๆว่าอ๋อตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเราจะเอาคำตอบในข้อนี้ได้ไหมเอได้ไหมไม่ได้บีได้ไหมไม่ได้ดีได้ไหมลูก
ไม่เกี่ยวกันเลยมีข้อที่เกี่ยวข้อที่สุดคือข้ออะไรลูกข้อ4 go straight and turn left อันนี้ thinking เป็นการคิดนะฝึกคิดด้วยเอ๊ะคำตอบเหล่านี้มันตรงกับตรงไหนนั่นเองคิดว่ายากไหมคะตรงนี้ไม่ยาก let's review คุณครูอย่าทบทวนอาจจะเป็นวันละข้อวันละครั้งทบทวนในบทสนทนาว่านั่นเองสามารถใช้ได้ไหมอย่างไรอ่ะวันนี้มีงานให้เลยทำอีกหนึ่งอย่าง reading นี่เลยทราบไม่คืออะไร